สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่วายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำไส้หวานสำหรับทำขนมกันค่ะวันนี้จะชวนมาทำไส้หวานทั้ง2แบบนะคะแบบแรกก็คือไส้มะพร้าวกวนหรือว่าไส้กระฉีกนะคะส่วนอีกแบบก็จะเป็นไส้ถั่วเขียวมะพร้าวกวนค่ะทั้ง2ไส้นะคะมีส่วนผสมคล้ายกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำมันพร้อมกันดีกว่าค่ะเราไปดูวิธีทำไส้มะพร้าวกวนกันก่อนดีกว่าค่ะเริ่มจากตั้งกระทะไฟปานกลางนะคะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปจำนวน80มิลลิลิตรจากนั้นเติมน้ำตาลมะพร้าวลงไปจำนวน200กรัมวันนี้จะใช้น้ำตาลมะพร้าวทั้งชนิดแข็งและก็ชนิดนิ่มค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีทั้ง2แบบสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ค่ะจากนั้นเติมเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมจำนวนเศษ1/4ช้อนชาจากนั้นเราจะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายค่ะเคี่ยวน้ำตาลต่อสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำตาลมีความเหนียวนะคะแล้วก็เดือดขึ้นผุดๆแบบนี้ค่ะเมื่อน้ำตาลมีความเหนียวเล็กน้อยแล้วนะคะจากนั้นใส่มะพร้าวขูดจำนวน350กรัมค่ะถ้ามีมะพร้าวขูดขาวให้ใช้มะพร้าวขูดขาวนะคะก็จะมีความสวยมากกว่าค่ะในคลิปจะเป็นมะพร้าวขูดทั้งเปลือกนะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นเราจะกวนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนส่วนผสมมีความแห้งแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะจนสามารถปั้นได้นะคะเมื่อส่วนผสมมีความแห้งนะคะก็จะมีความเหนียวและจับตัวกันเป็นก้อนค่ะจากนั้นเราปิดไฟได้เลยค่ะคนต่อสักพักนึงนะคะให้คลายร้อนจากนั้นนำออกจากกระทะนะคะแล้วพักให้เย็นสนิทค่ะเมื่อไส้ขนมเย็นสนิทแล้วก็จะมีความเหนียวและเซตตัวมากยิ่งขึ้นค่ะจากนั้นเราสามารถนำไปปั้นเป็นก้อนทำไส้ขนมได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้มะพร้าวกวนหรือว่าไส้กระฉีกนะคะจากนั้นเราไปทําไส้ถั่วเขียวมะพร้าวกวนกันต่อดีกว่าค่ะเริ่มจากการนําถั่วเขียวที่นึ่งสุกจนนิ่มแล้วนะคะจํานวน350กรัมมาบดให้ละเอียดค่ะถั่วเขียวที่เรานํามาใช้จะเป็นถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะคะก่อนที่นํามานึ่งเราจะต้องแช่น้ําให้นิ่มก่อนอย่างน้อยเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมงค่ะหรือว่าแช่ไว้ทั้งคืนก็ได้นะคะเมื่อบดถั่วเขียวให้ละเอียดตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราตั้งกระทะไฟปานกลางค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่านะคะจำนวน80มิลลิลิตรเติมน้ำตาลจำนวน200กรัมวันนี้ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะทั้งแบบแข็งและก็แบบนิ่มค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้น้ำตาลทรายธรรมดาได้ค่ะจากนั้นเติมเกลือนิดหน่อยจำนวนเศษ1/4ช้อนชาจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะเคี่ยวน้ำตาลให้มีความเหนียวเล็กน้อยนะคะจากนั้นเติมมะพร้าวขูดเข้าไปจำนวน100กรัมค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนค่ะจากนั้นนำถั่วเขียวบดละเอียดนะคะใส่ลงไปค่ะเราใส่รวมกันเลยนะคะจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างรวมกันให้เข้ากันดีค่ะเราจะกวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมมีความแห้งและก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะจนสามารถปั้นได้นะคะเมื่อกวนไส้ขนมได้ที่แล้วไส้ขนมก็จะมีการจับตัวกันเป็นก้อนนะคะจนสามารถปั้นได้ค่ะจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยค่ะคนต่อสักพักนึงให้คลายร้อนนะคะจากนั้นนำออกจากกระทะแล้วพักให้เย็นสนิทค่ะจากนั้นนำไปปั้นเป็นก้อนสามารถทำขนมได้เลยค่ะหรือถ้าเรายังไม่ทำขนมในวันนี้นะคะสามารถเก็บใส่ภาชนะปิดมิดชิดนะคะเก็บในตู้เย็นได้ 3-4 วันเลยค่ะถ้าเราต้องการทำไส้ขนมให้มีความเนียนมากกว่านี้นะคะให้เพื่อนๆบดถั่วเขียวให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการปั่นในเครื่องปั่นหรือจะใช้วิธีการบดด้วยมือก็ได้ค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไส้ถั่วเขียวมะพร้าวกวนทั้ง2ไส้นะคะสามารถนำไปทำขนมได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมเทียนขนมต้มขนมใส่ไส้หรือไม่ว่าจะเป็นขนมแบบไทยๆอีกหลายอย่างนะคะเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่วาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ